ภาครัฐและภาคเอกชนนะคะได้ร่วมมือสนับสนุนโครงการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาให้กับอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อลดการนำเข้านายสุทธิพันธ์จิตพิมลมาศผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.บอกว่าสกว.ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาคเอกชนหรือก็คือมีบมจ.ปตท. SCG Chemical IRPC Global Green Chemical และบริษัท TPK Ethanol ซึ่งร่วมมือกันในโครงการชี้ทิศทางและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีฐานด้านตัวเร่งปฏิกิริยาและวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีสำหรับอุตสาหกรรมไบโอดีเซลอุตสาหกรรมเอทานอลและอุตสาหกรรมที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างเทคโนโลยีฐานให้กับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพเคมีชีวภาพทั้งไบโอดีเซลและอุตสาหกรรมที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมอื่นๆแต่ละปีมีการนำเข้าตัวเร่งปฏิกิริยาประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีนางสาวดวงพรเที่ยงวัฒนธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันนวัตกรรมบมจ.ปตท.บอกว่าโครงการนี้จะทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันรวมถึงทิศทางการวิจัยด้านตัวเร่งปฏิกิริยาในอนาคตซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยจากการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตยืดอายุการใช้งานลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวดูดซับซึ่งการนำร่องใช้ในอุตสาหกรรมไบโอดีเซลและเอทานอลถือเป็นการสร้างนวัตกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแทนการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศที่ผ่านมานะคะสถาบันนวัตกรรมปตท.ได้วิจัยและทดสอบประเมินประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวดูดซับให้กับโรงแยกก๊าซธรรมชาติปตท.และบริษัทในกลุ่มตั้งแต่ปี 2516 ถึง 2560 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าตัวเร่งปฏิกิริยาจากต่างประเทศลดความสูญเสียจากการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพต่ำไม่ต่ำกว่า240ล้านบาททางด้านนายปิยสารประเสริฐธรรมหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะหัวหน้าวิจัยบอกว่างานวิจัยนี้เป็นการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่จะมีบทบาทมากขึ้นทำให้การใช้เอทานอลไบโอดีเซลจะลดลงโดยระยะแรกของโครงการสกว.จะสนับสนุนงบประมาณวิจัยปีละ15ล้านบาทเป็นเวลา3ปีเอกชนร่วมทุนอีกปีละ 7.3 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 66.9 ล้านบาทคาดว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายภาคอุตสาหกรรมได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทต่อปี